ไปไปยืนที่ตามมันกอดมันเก่งเขาก็เลยย่างไปบ้านย่ายหลังนั้นอ๋อนี่บ่อยู่ต้นนี่บ่ครับนี่หลังนั้นโอเคนี่รถแม่จ้าครับจ้าจ้าโอเครถอยู่นี่รถเราอยู่ยืนนี่ย่ายย่ายโอเคครับโอเคย่ายมามาถึงมาบัดนี้มาแสดงว่ามันว่าหาที่เมียใดอยู่ได้นะพวกเด้หลังโอเคยืนอะไรย่ายครับพี่ๆเด้อเอาไปเบิดนะค่ะถามว่าเฮ็ดข่าวโค้งลงไปฝุ่นนักซั่นย่านหลายเป็นเสียงของหรือเป็นเครื่องโทรศัพท์เลยสิชมพูเป็นเสียงของเลยไปเข้าสปสเวลาการสารเอทีเห็นเพิ่นไป ก็ว่าของเสียมีหยังแน่เสียก็มีแต่เจ้าใหม่เพิ่นก็บ่ได้ทําไล่ละเอียดเพิ่นตกใจก็เลยเป่าผ้าเพิ่นมาก่อนคนมันเห็นรถอยู่นี่มันก็ก้มเนาะยางมากับเจ้าของบ้านเพิ่นเลยว่าเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังนั่นก็บ่เห็นเขาว่าถามหน้ามันไปบ้านกับชื่อเสือกีฬาชื่อเสือกีฬานี่แม่นบ่ ก็ว่ามันไปจอดบังอยู่พุ่นจอดคนจอยตัวรถคือดำๆเหมือนดำๆเหมือนจ้ะโอเคจ้ะคนขยายมาอยู่นี่ก็ดำเพราะว่าอยู่รูปรถมันขี่ไปบังไว้คนหันมายืนอยู่ข้างที่จ้ะมันมาจอดรถไปเป็นก็คนตาก็ล็อกไว้นี่ละจ้ะจ้ะโมบุจักเลยจ้ะเพราะว่าก็ว่าได้สังเกตเนาะคนขี่รถไปรถมาหลายก็ว่ามีขั้นจอดมีแหวน อันแหวนนั่นวงละสลึง2 วงกับเงิน 5 บาทก็ขอไปกับทีแม่ย่ายป้าผู้นั้นเป็นโทรหาทําแผลเป็นท้องค่ะเจอเป็นท้องเจอเป็นโหดแม่เนี่ยเค้าถือไว้นั่นเด็กกระโปรงเก่งเอามาอยู่กระโปรงเก่งแล้วไปนั่นใส่กระโปรงเก่งมานั่นระวังอ่ะจังได๋วะมันวางมันหนาอยู่ข้างใครเต็มแม่ค่ะหายตรงได้ผ้าออกมาจากรถกระจอดออกมาแล้วเป็นแล้วเราเจอคนมั้ย เจออยู่ใกล้กับไปเลยจ้ะก็คือมียายคนนั้นเป็นพยานด้วยใช่มั้ยจ้ะเฟิ่งคากเนาะก็ผ่านไปผ่านมาก็เห็นมันผิดปกติมันไปกระจอดไปหิ้มคล้องปกติยายบ่เคยเอาเงินใส่ก็คืองัดดูซินี่นี่เขาขาวนี่นี่โยนี่นี่โยเลยนี่มันงัดขึ้นทั้งสิเลยออกมาก็แม่ผู้นั้นก็เลยว่า ถือเงาดก็เลยฝ้ามาไขขึ้นกระเป๋ากับเสียแล้วยังตาของโลคือล้วงไม่ใช่งัดใช่ไหมจ้าล้วงไม่ใช่งัดดึงยังสี่จ้าดึงขึ้นดึงขึ้นทีแรกแกบอกว่างัดนี่ดึงกระเป๋าก็เลยมาจอดเป็นเป๋าพลาสติกแม้กันคนใดนั่นแม้จ่าหงุดไปในน้อยลกผือจ้าอยู่ลุมขุนแม้ที่นี่รถก็กลายไปหลายคันคันนี่หันมาจอดผิดปกติจอดมันจอดบังไม่เพราะเห็นรถดอกหันกระบะดังกระดังธรรมดา ที่เห็นตะค้อนมายืนอยู่ห่างมองย่ายไปยืนนั่นยืนก็เลยคิดว่ามันคือมาจอดผิดปกติก็เลยเลี้ยวมาเห็นแต่มันละหัวส่งลงสิแม่จ้าก็ยุบคุมนั่นล่ะเอามันคือมาเฮ็ดแปลกๆปกติย่านใจเต้นทุบๆๆย่านก็เลยแย่งพุ่นลงไปก็สูนเฮือนหลังนั่นจ้าย่างโค้งลงไปพุ่นมันขวมล่องบ่ได้เป็นล่องน้ําเลาะนั่นก็ย่างลงไปพุ่นจ้ะ เพิ่นก็เลยพาออกมามันก็ก้มเฮ็ดรถอยู่ยางออกฮอดคล้องนั่นล่ะคล้องเส้นนี้หน้าบ้านเพิ่นเพิ่นเลยเอิ้นใส่ไว้เฮ็ดหยังนั่นเฮ็ดหยังนั่นมันก็ไปขึ้นรถมันก็จับรถก็ไปเลยมื้ออื่นประมาณจักโอเค